รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนานาทัศนะปีของพวกเราที่จะมาแถลงในวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยของขวัญที่ครม.ได้พิจารณาเห็นชอบจากหน่วยงานทั้งหมด22หน่วยงานนะคะแล้วก็จะยังมีตามมามอบให้ในสัปดาห์หน้าอีกนะคะของขวัญกลุ่มแรกนะคะจะมาจากของกระทรวงการคลังค่ะซึ่งแบ่งเป็น5มาตรการที่จะต้องออกพระราชกฤษฎีกาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะคะมาตรการแรกค่ะช้อปดีมีคืนปี2566นะคะก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีมาอยู่ก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคในช่วงปีใหม่แล้วก็สามารถนำใบเสร็จรับเงินนั้นไปลดหย่อนภาษีได้ซึ่งช้อปดีมีคืนปี66นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะโดยกำหนดให้ผู้ที่เสียภาษีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่าไม่ได้รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะนิติบุคคลนะคะเมื่อไปซื้อสินค้าหรือบริการกับห้างร้านที่เขาออกใบกำกับภาษีให้ได้เนี่ยก็สามารถนำใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีได้ซึ่งกรอบวงเงินก็คือซื้อตามจำนวนจ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน 40,000 บาทวิธีการซื้อนะคะก็ซื้อที่ร้านที่จะเป็นสินค้าหรือบริการใน 30,000 บาทแรกเนี่ยออกใบกำกับภาษีเป็นในลักษณะของกระดาษหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แต่จะได้อีก 10,000 บาทในการหักภาษีเพิ่มถ้าเกิดว่าซื้อจากห้างร้านหรือผู้ประกอบการที่ให้บริการและให้ใบเสร็จออกมาในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ของการจ่ายภาษีด้วยแต่ก็จะมีสินค้าและบริการ10อย่างนะคะที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้คือพวกสุราเบียร์ไวน์ค่ายาสูบนะคะซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารอันนี้จะนำมาสู่การหักลดหย่อนภาษีไม่ได้นะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากมาตรการช้อปดีมีคืนนี้นะคะก็จะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมูลค่าประมาณ 56,000 ล้านบาทแล้วก็จะส่งผลต่อ GDP นะคะประมาณ 0.16 ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นการขยายฐานภาษีและสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะส่วนมาตรการที่2ค่ะเป็นมาตรการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2566จะลดภาษีให้ในอัตราร้อยละ15ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปี2566นะคะมาตรการที่3ค่ะมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยของปี2566ก็จะเป็นการลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์นะคะจากร้อยละ2เหลือร้อยละ1และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 นะคะสำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยนะคะก็ครอบคลุมทั้งเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์และห้องชุดทั้งบ้านมือ1และมือ2นะคะเฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน3ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน3ล้านบาทต่อสัญญาค่ะ
มาตรการที่4นะคะเป็นมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตค่ะสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานภายในประเทศอันนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจการบินธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะที่อาจจะยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ค่ะการลดอัตราภาษีนี้นะคะก็จะลดภาษีตามปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้บินในประเทศจากลิตรละ 4.726 บาทนะคะเหลือลิตรละ20สตางค์ค่ะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมถึง30มิถุนายนปีหน้านะคะมาตรการสุดท้ายนะคะจะเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรายาสูบและไพ่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตปี2560นะคะก็อันนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2566ค่ะในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นยังมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้สังกัดของรัฐอีกเยอะเลยนะคะขอยกตัวอย่างแล้วกันนะคะอย่างของธนาคารธ.ก.ส.นะคะก็จะมีโครงการชำระดีมีคืนคือลดดอกเบี้ยเพื่อแก้หนี้ภาคครัวเรือนแล้วก็จะเป็นมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องแล้วก็ฟื้นฟูของลูกค้าธ.ก.ส.โดยเฉพาะนะคะยังมีโครงการจากธนาคารออมสินเช่นโครงการวินัยดีมีเงินหรือจะเป็นโครงการจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเช่นผ่อนดีมีคืนนะคะให้บัตรกำนันสูงสุด300บาทมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลังอื่นๆนะคะก็ยังมีมาตรของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยอย่างของกยศ.นะคะก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ปี66นะคะที่ลดต้นลดดอกให้กับผู้ที่จ่ายเงินคืนตามกำหนดนะคะยังมีโครงการเที่ยวปีใหม่สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เพื่อมอบของขวัญให้กับประชาชนที่จากกรมธนารักษ์หรือโครงการจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ก็มีโครงการกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยเป็นไมโครอินชูรันซ์นะคะที่เหมาะสำหรับผู้เดินทางในช่วงปีใหม่นี้ค่ะยังมีอีกหลายมาตรการจากกระทรวงการคลังนะคะรายละเอียดจะส่งให้ผู้สื่อข่าวทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็มาต่อกันที่ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงอื่นๆนะคะก็วันนี้มีของขวัญปีใหม่จากหลายกระทรวงนะคะที่ได้จัดเตรียมมาแล้วก็จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาของปีใหม่2566ที่จะถึงนี้ค่ะก็เดี๋ยวขอเริ่มกันที่กระทรวงแรกนะคะคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็มีทั้งโครงการแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจนะคะโครงการแรกเลยค่ะโครงการซ่อมบ้านสร้างสุขนะคะกว่า 50,000 หลังค่ะเป็นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับเด็กผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานในเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะต่อมาค่ะโครงการที่2นะคะเป็นโครงการบ้านเช่าหรือว่าเช่าซื้อสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 หน่วยนะคะก็จะมีทั้งบ้านเช่าที่เป็นสำหรับผู้มีรายได้น้อยในราคาอัตรา50บาทต่อวันหรือว่าถ้าคิดเป็นเดือนก็จะประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะอีกแบบนึงก็คือเรื่องของการเช่าซื้อสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีความประสงค์จะเช่าซื้อก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะก็จะได้มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่เข้าถึงได้ค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะในปี2566ที่จะถึงนี้ก็จะมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้กว่า 15,300 คนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่ากลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของ
การสร้างอาชีพในธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการบริการก็จะทำให้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็จะเน้นไปที่การสร้างอาชีพให้กับกลุ่มที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะหรือว่ากลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ว่างงานอื่นๆค่ะอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือการสร้างนักขายมือทองนะคะอันนี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะต่อมาค่ะจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็จะจัดของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยนะคะทั่วประเทศเลยค่ะเริ่มกันที่กิจกรรมที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะเริ่มแรกที่การเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศดาราศาสตร์ซึ่งน้องๆปัจจุบันหลายๆคนก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศแล้วก็ดาราศาสตร์นะคะก็จะมีกิจกรรมที่ SpaceInspireum นะคะหรือว่าเรียกว่าอุทยานที่รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะก็สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะต่อมาอีกอย่างนึงนะคะคือนิทรรศการดาราศาสตร์หรือว่า Night at Museum นะคะที่ท้องฟ้าจำลองยามค่ำคืนค่ะสามารถที่จะดูดาวผ่านท้องฟ้าจริงได้ด้วยนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของการดูดาวข้ามปีค่ะหรือว่าที่เรียกว่านาริต Public Night Countdown 2023นะคะเป็นการชมขบวนพาเหรดดาวเคราะห์ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสงขลาค่ะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะคะในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก็สามารถที่จะเข้าชมได้ฟรีนะคะสามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งกิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์การแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่จะมี Science Show ที่มหัศจรรย์สำหรับน้องๆที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ค่ะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่ทางกระทรวงอว.เนี่ยได้พัฒนาเพื่อที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนก็คือแพลตฟอร์ม Traffic Fondue 2023นะคะเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มที่แก้ปัญหาเรื่องของการจัดการเมืองอันนี้ก็จะเป็นในปีหน้านี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกเพิ่มมากขึ้นค่ะสามารถที่จะแจ้งปัญหานะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเสนอแนะหรือว่าให้คำแนะนำได้ด้วยสามารถแจ้งแล้วก็ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นทุกที่ทุกเวลาและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมที่จะสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็น SME นะคะผู้ประกอบการเอกชนต่างๆก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมลดค่าบริการในการที่จะทดสอบหรือว่าสอบเทียบนะคะได้ลดค่าบริการร้อยละ30นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของโรคข้าวนะคะสามารถที่จะใช้บริการโมบายแอปพลิเคชันที่จะวินิจฉัยแก้ปัญหาโรคที่เกี่ยวกับข้าวค่ะสามารถที่จะทำผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้าวปิ่นเกษตรและการปลูกพืชหลังนานะคะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับและลดต้นทุนสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะต่อมาที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้จัดของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนเช่นกันค่ะในเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของสติ๊กเกอร์ LINE นะคะสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ LINE Sticker Shop นะคะเป็นสติ๊กเกอร์อัศวินต่อต้านข่าวปลอมค่ะต่อมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะคะการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับข่าวปลอมหรือว่าการหลอกลวงออนไลน์ตอนนี้ก็รวมเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะก็ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ก็จะมีบริการที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับเรื่องของ
การให้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันว่า EMS ค่ะก็จะมีการลดค่าบริการนะคะร้อยละ19ถึงร้อยละ48นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้าไปใช้บริการแบบ Walk-in นะคะระหว่างวันที่26ธันวาคม2565ถึงวันที่5มกราคม2566ค่ะนอกจากนี้ก็ผู้ประกอบการ SME นะคะขอยื่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งลูกจ้างนะคะเข้าไปศึกษาหรือว่าฝึกอบรมหรือว่ามีการจัดให้มีการอบรมเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลให้แก่ลูกจ้างตรงนี้ก็สามารถที่จะไปยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี เรื่องอื่นๆอีกก็เดี๋ยวจะนำส่งให้พี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อกันที่กระทรวงแรงงานค่ะกระทรวงแรงงานก็ได้จัดของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการให้ฟรีลดแรงงานสุขใจค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33ค่ะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสิทธิ์การรักษาโรคนะคะ5โรคตามที่โรงพยาบาลประกาศกำหนดก็คือได้แก่โรคมะเร็งเต้านมก้อนเนื้อที่มดลูกโรคนิ่วโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะสำหรับท่านที่หางานทำนะคะทางกระทรวงแรงงานก็จัดโครงการต้องการทำงานต้องได้งานทำค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานนะคะนอกจากนี้เรื่องของการตรวจหาโรคที่มีความเสี่ยงเรื่องของหลอดเลือดแล้วก็โรคหัวใจในสถานประกอบการนะคะก็ทางกระทรวงแรงงานก็จัดเรื่องของการตรวจหาโรคที่มีความเสี่ยงนี้ให้ฟรีนะคะในพี่น้องใน7จังหวัดนำร่องก่อนนะคะก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนด้วยค่ะแล้วก็มีการฝึกอบรมนะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะระดับเทคนิคหรือว่าระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพนะคะฟรีจำนวน 10,000 คนค่ะและมีการลดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะให้คงเหลือ 1-3 บาทนาน3เดือนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2566ค่ะในรายละเอียดก็จะนำส่งให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอีกหนึ่งกระทรวงนะคะก็คือเรื่องของกระทรวงยุติธรรมค่ะก็มีการจัดของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของบริการสารสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้หนี้ครัวเรือนหรือว่าการไกล่เกลี่ยหนี้นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันที่จะตรวจสอบนะคะกรณีที่มีการการชักชวนการลงทุนนะคะออนไลน์นะคะที่แอปพลิเคชันเช็คดีรวมถึงมีการลดราคาผลิตภัณฑ์จากราชทัณฑ์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการให้ความรู้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นบริการต่างๆหรือว่าความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จำเป็นนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการและกิจกรรมต่างๆหลายอย่างเลยค่ะนอกจากนี้อีกอย่างนึงค่ะก็เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของการลดอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของการต่อต้านยาเสพติดค่ะในช่วงปีใหม่นี้นะคะเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่างๆทางกระทรวงยุติธรรมก็ทำอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณค่ะค่ะของขวัญยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวต่อด้วยเรื่องของขวัญอีกสัก 2-3 กระทรวงนะคะส่วนเดี๋ยวกระทรวงอื่นเดี๋ยวส่งตามไปให้ค่ะในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะก็จะมีการเปิดให้วิ่งฟรีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองก็คือมีมอเตอร์เวย์หมายเลข6หมายเลข7หมายเลข9นะคะแล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถีและการจนาพิเศษระหว่างวันที่29ธันวาคมนะคะเวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึงวันที่4มกราคมนะคะ66เวลาเที่ยงคืนค่ะจะมีการยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะคะระหว่างวันที่31ธันวาคม2565ถึงเวลาเที่ยงนะคะจนถึงวันที่1มกราคม2566เวลาเที่ยงเช่นเดียวกันค่ะจะลดค่าโดยสารบขสนะคะ 10% ทุกเส้นทางแล้วก็มีการรถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้านะคะหรือ EV Bus อั
ันนี้กระทรวงคมนาคมจะนำมาให้บริการประชาชนให้ครบทั้ง 1,250 คันภายในเดือนมกราคม2566ค่ะแล้วก็รถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะก็จะมีการทดสอบและเดินรถได้ในเดือนมกราคม66เช่นกันสำหรับ EV Boat นะคะก็จะให้บริการฟรีตั้งแต่วันที่31ธันวาคม65จนถึงวันที่1มกราคม66ค่ะในส่วนของรถเมย์นะคะก็จะมีการขยายเวลาการเดินรถเมย์ในเขตกรุงเทพมหานครในเส้นทางที่ผ่านสถานที่จัดงานเคาท์ดาวน์ไม่ว่าจะเป็นสยามพารากอนไอคอนสยามเอเชียทีคนะคะถึงเวลาตี2ของวันที่1มกราค่ะมีการขยายเวลาเปิดให้บริการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันที่31ธันวาคม65จนถึงเวลาตี2ของวันที่1มกราคม66ค่ะแล้วก็มีการขยายเวลาให้บริการของอาคารจอดรถของ MRT ทั้ง2สายมีการให้บริการจอดรถฟรีณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็ท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะจะให้บริการหนังสือเดินทางด่วนภายในวันเดียวคือทำเช้ารับบ่ายอันนี้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเล่มด่วนนะคะมีการให้บริการหนังสือเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์ที่ศูนย์การค้า MBK นะคะแล้วก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตจะมีการให้บริการกงสุลสัญจรตลอดปีนะคะโดยจะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศในจังหวัดที่ไม่มีสาขาของสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่จะมีการให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าบริการค่ะแล้วก็จะมีการบริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของกทม.ณกรมการกงสุลนะคะโดยจะเป็นการใครที่สนใจอยากทำบัตรประชาชนใหม่ค่ะสำเนาเอกสารทะเบียนบ้านทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ติดต่อได้ที่โมบายเคลื่อนที่3ถึง31มกราคมณลานจอดรถกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะค่ะในส่วนของกระทรวงพลังงานนะคะก็จะมีการเตรียมการขอขยายระยะเวลาคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG โดยจะกำหนดราคาขายปลีกนะคะอยู่ที่408บาทต่อถัง15กิโลกรัมนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง31มกราคม2566จะให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม LPG ค่ะแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน100บาทต่อคนต่อ3เดือนและให้แก่กลุ่มร้านค้าหาบเร่นะคะจำนวน100บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มกราคม66ค่ะจะมีการตรึงราคาน้ำมันทุกชนิดนะคะในช่วงระหว่างวันที่24ธันวาคม65ถึง3มกราคม66ค่ะแล้วก็มีการตรวจสภาพรถยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่สถานีบริการฟิตออโต้แล้วก็แจกคูปองส่วนลดครึ่งราคาที่พักของเขื่อนกฟผ.ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลายทุกประชาชนวันนี้ผมโสพลเพชรสว่างเป็นผู้ดำเนินรายการก็รายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนแฟนรายการที่ชมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านถูกฟ้องคดีหรือถูกทวงหนี้หรือพบทุจริตยาเสพติดหรือถูกข่มเหงรังแกก็ร้องทุกข์เข้ามาได้นะครับผมจะทำหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ท่านวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะพูดถึงเรื่องของการแต่งงานกันมีคนมาถามที่อำเภอนางรองนี่ไปได้สามีเป็นคนต่างชาติฝรั่งเข้าเมืองเข้ามาไม่มีพาสปอร์ตก็มาอยู่ด้วยกันแต่งงานกันแล้วก็เกิดเป็นห่วงมาถามว่าจะทำยังไงที่จะได้พาสปอร์ตผมก็กราบเรียนว่าไอ้พาสปอร์ตคือหนังสือเดินทางเข้าประเทศมันไม่มีก็ว่าให้ไปติดต่อที่กงสุลคุณอยู่ประเทศไหนประเทศอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสก็ไปหากงสุลที่เอกอัครทูตของประเทศคุณนั่นแหละเพื่อที่จะไปให้เขาออกทำพาสปอร์ตให้อาจจะแจ้งหายหรืออะไรก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงนะครับทีนี้ปัญหาว่าการสมรสแต่งงานกับผู้หญิงไทยเนี่ยต้องจดทะเบียนสมรสนะครับถึงจะเป็นสามีภรรยาโดยถูกต้องตามกฎหมายบางคนแต่งงานกันตั้งมีลูกเลยกันตั้งสองสามคนไม่จดทะเบียนสมรสถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายแล้วนี่เมื่อแต่งงานอยู่กินด้วยกันเป็นสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันนะครับมันก็จะมีปัญหาข้อกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายเขาบอกว่า
ลูกที่เกิดจากสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยลูกเป็นลูกของแม่หมายความว่าเมื่อมีลูกด้วยกันแล้วนี่ลูกก็เป็นลูกของแม่ฝ่ายพ่อนี่จะเอาไปเลี้ยงดูไม่ได้ถ้าแม่เขาไม่ยินยอมเคยมีตัวอย่างในกรุงเทพเคยโทรศัพท์มาปรึกษาผู้หญิงอยู่บ้านนอกมาทำงานเป็นลูกจ้างก็หน้าตาก็คงจะพอสมควรไอ้ฝ่ายลูกชายเท่าแก่เนี่ยเกิดรักใคร่ชอบพอก็ได้เสียกันมีลูกด้วยกันพ่อแม่ผู้ชายก็คนจีนก็อยากให้ลูกได้ลูกสาวในคนจีนด้วยกันพวกคนที่มีหน้ามีตามีเงินมีทองก็พยายามกีดกันให้เลิกกันในที่สุดลูกสะพ้ายนี่ก็ทนไม่ได้ก็หอบลูกกลับไปบ้านทีนี้ไอ้ย่านี่เกลียดลูกสะพ้ายแต่รักหลานหลานเป็นหลานชายน่ารักก็มาปรึกษาว่าอาจารย์ลูกสะพ้ายที่ได้เสียกับลูกชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็มีลูกมันยากจนมาเลี้ยงหลานฉันไม่ได้หรอกฉันอยากจะได้หลานคืนทำยังไงเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าผมก็เรียนให้ทราบว่าในภาษาก็กฎหมายเขาบอกว่าถ้าหญิงชายแต่งงานกันถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกเป็นลูกของแม่ไม่ใช่พ่อไม่มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูเอาทำยังไงจะได้เอาหลานมาเลี้ยงล่ะไอ้นั่นมันจนมันไม่มีปัญญาเลี้ยงหลานหรอกผมบอกว่าทางที่ดีนะเจ๊คนบ้านนอกมันก็มีความกตัญญูนะทางอยากจะได้หลานมาก็ให้เขามาจดทะเบียนสมรสกันเสียถ้าไปจดทะเบียนสมรสนี่ก็ยากกฎหมายเขาถือลูกเป็นลูกของแม่และปัญหาเรื่องจดทะเบียนสมรสก็มีปัญหาเคยสู้กันถึงศาลฎีกาคืออย่างนี้ครับอยู่กินด้วยกันมาแต่งงานกันมาแล้วก็แยกกันอยู่เลิกกันเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านก็เลิกกันเลิกกันไปตั้ง20ปีฝ่ายสามีก็ไปได้ภรรยาใหม่ก็ประกอบกิจธุรกิจการค้าร่ำรวยมีเงินเป็นร้อยล้านต่อมาสามีตายภรรยาเก่าที่จดทะเบียนสมรสก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลขอแบ่งทรัพย์มรดกฝ่ายเมียใหม่กับนี่ไปค้านบอกเลิกกันมาตั้ง20กว่าปีแล้วศาลฎีกาตัดสินยังไงครับศาลฎีกาตัดสินว่าเมื่อจดทะเบียนสมรสกันแล้วนี่ถ้าจะหย่าก็คือ1ต้องจดทะเบียนหย่าที่อำเภอหรือศาลมีคำสั่งให้หย่า3ตายจากกันถึงจะพ้นจากความเป็นสามีภรรยาเมื่อยังไม่จดทะเบียนหย่าก็ถือว่ายังเป็นสามีภรรยากันอยู่ตามกฎหมายสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสก็เป็นทายาทคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ภรรยาที่เลิกกันแล้วทิ้งล้างกันไปถึง20ปีแต่ยังไม่มีคำสั่งของศาลให้หย่ากันนี่ก็ยังได้รับมรดกนะครับอันนี้ก็กราบเรียนให้ท่านทราบถ้าต้องการให้ดีก็เอาไปหย่ากันซะเมื่อหย่ากันแล้วก็ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นทายาทไปรับมรดกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรก็เชิญโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้นะครับแล้วก็อยากอันหนึ่งก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสแต่งงานกันนี่ผู้หญิงต้องหญิงชายต้องอายุ17ปีบริบูรณ์นะครับถึงจะไปแต่งงานกันได้โดยความยินยอมของพ่อแม่ถ้าอายุ13 14ปีนี่ไม่ได้นะครับไปแต่งงานกันเว้นแต่ศาลจะสั่งอนุญาตโดยหลักก็คือว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วศาลก็จะดูว่าที่จะแต่งงานอยู่กินกันเป็นสามีภรรยามีอาชีพมั่นคงไหมสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ไหมถ้ามีลูกมาจะเลี้ยงลูกได้ไหมอันนี้ก็เป็นหลักอันหนึ่งที่ศาลเขาใช้พิจารณากันนะครับแล้วก็มันก็มีที่พอเป็นสามีภรรยากันเสร็จจดทะเบียนสมรสมีลูกด้วยกันก็เกี่ยงกันแล้วฝ่ายแม่ก็จะขอเลี้ยงฝ่ายพ่อจะขอเลี้ยงก็มีคดีฟ้องศาล
อันนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งกราบเรียนท่านนะครับว่าศาลเขาจะถามดูเด็กถามลูกนะอยากจะอยู่กับใครถ้าลูกบอกอยากอยู่กับแม่ศาลก็จะตัดสินให้อยู่กับแม่แต่บางครั้งศาลก็จะใช้วิธีประนีประนอมเอ้าให้อยู่กับแม่เดือนหนึ่งกี่วันให้อยู่กับพ่อกี่วันหรือหากพ่อแม่แยกกันอยู่ก็ให้พ่อจะมาเยี่ยมลูกได้ยังไงเขาก็มีเงื่อนไขกำหนดเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขออนุญาตกราบเรียนว่าสามีภรรยากันนั้นไอ้ตอนรักกันนี่อย่างที่โบราณเขาว่ายามรักน้ำต้มผักขมแค่ไหนก็ว่าหวานพอเนิ่นนานน้ำอ้อยพอนานๆเข้าถึงจะหวานยังไงก็เหมือนน้ำอ้อยมันก็กร่อยขมนะครับเพราะฉะนั้นสามีภรรยาก็คิดถ้ามีลูกเดียวกันแล้วมันมีปัญหาก็แนะนำว่าคนไหนมาปรึกษาผมนี่ผมจะพยายามไกล่เกลี่ยไม่ให้เลิกกันมีลูกเดียวกันแล้วก็อดทนหน่อยเถอะตอนรักกันก็รักกันปานจะกลืนกินพอชังกันก็ไม่ดูหน้าดูตากันเลยคนที่รับกรรมก็คือลูกนะครับไอ้นี่ก็ขออนุญาตเล่าสู่กันฟังในแง่กฎหมายก็กราบเรียนท่านว่าต้องยึดถือศีลธรรมนี่เป็นหลักถ้าทุกคนมีศีลธรรมนี่ก็ไม่ต้องกลัวไม่มีผิดกฎหมายก็กราบเรียนท่านว่ากฎหมายก็เอามาจากศีลธรรมนะอย่างเช่นตัวอย่างศีล5ข้อ1ก็ปานาติปาตาเวรมณีห้ามมาให้ฆ่าสัตว์กฎหมายก็มาเขียนว่าห้ามฆ่าผู้อื่นห้ามทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับถ้าเราปฏิบัติเราไม่ทำลายเขาไม่ได้ฆ่าเขาเราก็ไม่ต้องไม่มีความผิดก็อยู่ได้ปกติสุขข้อ2ก็อัตินาทานาเวรมณีห้ามไม่ให้ลักทรัพย์กฎหมายก็มาเขียนห้ามเอาทรัพย์ของผู้อื่นห้ามทำให้เสียทรัพย์ห้ามยักยอกทรัพย์ถ้าเราไปผิดข้อ2เราก็มีความผิดถ้าเราไม่ผิดข้อ1ข้อ2เราก็มีความสุขอยู่อย่างสบายข้อที่3กาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิห้ามไม่ให้ผิดลูกเมียเขากฎหมายก็มาเขียนห้ามข่มขืนผู้อื่นห้ามกระทำชำเราห้ามอนาจารห้ามพรากผู้เยาว์ถ้าเราข้อ3เรารักษาได้มันก็ไม่มีความผิดอะไรข้อ4มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิห้ามไม่ให้กล่าวคำเท็จห้ามไม่ให้แจ้งความเท็จห้ามไม่ให้เบิกความเท็จถ้าเรามีรักษาคำพูดไม่ผิดคำพูดคนก็ยกย่องสรรเสริญนะครับหรือข้อ5สุราเมรยะสุราเมรยะนะครับอันนี้ก็ห้ามไม่ให้ดื่มเครื่องดองของเมาก็เป็นการทำลายสุขภาพเสียเงินเสียทองพอดื่มเหล้าไปเธอก็เกิดอารมณ์รุนแรงทำร้ายร่างกายกันบ้างอะไรบ้างถ้าเราแค่รักษาศีลห้าได้แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายเลยอยู่อย่างมีความปกติสุขนะครับแล้วผมกราบเรียนนะครับในอดีตเป็นเด็กๆนี่เขามีข้อบังคับต้องพานักเรียนเข้าวัดนะครับอาทิตย์ละครั้งแต่ก่อนเข้าวันพระต่อมาก็มามีวันเสาร์อาทิตย์ถ้านักเรียนไม่ไปก็ตัดคะแนนแล้วก็ต้องบอกพ่อแม่ต้องไปวัดไปก็ฟังพระท่านสอนหัดสอนสวดมนต์นี่แหละครับแล้วก็ท่านก็แนะนำซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนนะครับว่าถ้าคนไหนยึดถือปฏิบัติได้แค่ศีล5นี่ก็ไม่มีความผิดกฎหมายแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขผมเองกราบเรียนว่ายิ่งอายุมากนี่เดี๋ยวนี้ตอนค่ำตอนจะก่อนนอนก็เปิดฟังพระท่านเทศพระท่านสอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะมีความสุขของชีวิตแต่ถ้าหากเราไม่ปฏิบัติเอาแค่ศีล5นี่แหละไปขี้เหล้าเมายามันก็เสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพแล้วก็พอเมาเหล้าเมายาก็เกิดทำอะไรสิ่งที่ไม่ระมัดระวังก็เกิดการเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เคารพครับเราชาวพุทธเราก็ต้องรักษาปฏิบัติตามแค่ศีล5นี่แล้วก็ทำอะไรก็ประกอบอาชีพท่านก็สอนเอาไว้ให้ประกอบสัมมาอาชีพเราทำมาหากินอย่างในยุคนี้ก็ต้องประหยัด
รู้จักประหยัดรู้จักใช้เงินแล้วก็ให้ลดรายจ่ายเช่นลดตอนนี้ของมันแพงเราไปซื้อผักมันก็แพงแล้วก็บางทีไม่ผักเขาอาจจะฉีดยาฆ่าแมลงฉีดยาพวกใส่ปุ๋ยเคมีเราปลูกเองก็ได้ผักบุ้งจีนอย่างนี้หรือพวกมะละผักแฝงแตงกวาแล้วก็ปลูกได้นะครับแล้วก็ทำปุ๋ยอินทรีย์เองก็ได้ผมยังเคยทำเปิดจาก YouTube นี่แหละเขาสอนในเรื่องของเช่นเอาเขาเรียกกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยเอาต้นกล้วยที่สูงไม่เกินเม็ดหนึ่งเนี่ยขุดเอาหัวมาทั้งรากทั้งเงาขึ้นมาไม่ต้องล้างแล้วก็มาสับให้ละเอียดเป็นเอามาชั่ง3กิโลเอาหน่อกล้วยนี่3กิโลแล้วก็เอากากน้ำตาล1ลิตรหรือ1กิโลและน้ำ3ลิตรหรือ3กิโลก็หมายความว่าหน่อกล้วย3กากน้ำตาล1น้ำ3เอาไปหมักแล้วก็คนทุกวันคนเช็คก็ปิดฝาไว้เดือนหนึ่งก็มันจะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สีดำก็เอามาผสมน้ำเขาบอกว่า1ช้อน1ช้อนคาวเนี่ยต่อน้ำ20ลิตรแต่ผมเอา1ขวด1ขวดไอลิโพเนี่ยต่อน้ำ20ลิตรเอาไปราดรดผักมันก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับงามมันก็เป็นปลอดสารพิษแล้วก็กินได้สนิทนะครับท่านลองดูนะครับง่ายๆเอาต้นกล้วยนอกกล้วยนี่สูงไม่เกินเม็ดหนึ่งขุดมาทั้งรากเรามาสับให้ดีละเอียด3กิโลกากน้ำตาล1กิโลน้ำ3ลิตรเอามาผสมกันหมักเอาไว้กับคนทุกวันนะครับก็เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ไม่ต้องไปซื้อมันเสียเงินแพงนะครับลองทำดูประหยัดก็จะได้ประโยชน์เราปลูกผักบุ้งแล้วก็เอาน้ำนี่ไปลดซะนะครับ3วันต่อเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะครับถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายก็โทรศัพท์เข้ามารายการได้มาร้องทุกข์ได้พวกผมถึงเป็นทนายประจำอยู่ที่นี่เราก็จะได้หนึ่งค่าปรึกษาฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าต้องว่าความขึ้นศาลท่านก็ต้องช่วยค่าใช้จ่ายค่ารถค่าราบ้างค่าทนายเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็กราบเรียนผมถือว่าเป็นการช่วยสงเคราะห์กันผมก็ได้ความรู้จากรามคำแหงที่เรียนมาเราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาว่าความมาตั้งแต่ปี2519กราบเรียนท่านว่าคดีผมสู้คดีนี่แพ้ยากเพราะผมจะซักถามโดยละเอียดถ้าอันไหนมันสู้ไม่ได้ก็ต้องบอกกล่าวตามตรงว่าอันนี้สู้ไปไม่ดีหรอกจะคดีอาญารับสารภาพดีกว่าก็ลดโทษครึ่งหนึ่งไม่ต้องเสียเงินก็จะนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับช่วงหน้าท่านมีอะไรก็โทรศัพท์ก็มาปรึกษาได้เช่นเคยนะครับขอพักสักครู่ครับช่วงสนทนาคลายทุกข์ครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงที่2ของคลายทุกข์ประชาชนวันนี้มีสายครับมีสายเข้ามาเชิญครับโยคุณขอโทษคุณชื่ออะไรครับอ๋อชื่อจันค่ะคุณจันอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ไม่ค่อยดีอยู่ปทุมก็อยู่อะไรนนท์นะคะบางใหญ่ค่ะอยู่นนท์เด้อนนทบุรีมีอะไรปรึกษาเจิญครับคือปรึกษาค่ะคือพี่สาวนะคะครับ
แฟนเขาเสียเมื่อพศเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยค่ะทีนี้พี่สาวเขาจะไปทำทะเบียนบ้านเป็นเจ้าของบ้านแต่เขาคุณคณะคุณแบบในอำเภอเขาบอกว่าทำไม่ได้ค่ะเพราะอะไรทำไม่ได้เขาบอกว่าให้นะให้เอาลูกทุกคนน่ะมาเอาบัตรประชาชนอะไรมาให้ครบทีนี้ลูกคนเล็กของเขาอ่ะเขามันแบบมันหนีมันไปทำบัตรอะไรลงชื่อบัตรอะไรบัตรธนาคารเขาน่ะค่ะแล้วมันก็หนีไป2-3 ปีแล้วมันไม่ได้กลับแล้วก็จะให้ทำไงคะอย่างนี้คุณจันลองไปถามเจ้าหน้าที่เขานะว่าเล่าให้เขาฟังอย่างนี้แล้วเราจะไปยื่นคำร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ไหมเป็นผู้จัดการมรดกแล้วจะได้เอาคำสั่งศาลนี่ไปโอนใส่ชื่อภรรยาเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมค่ะตอนนี้ชื่อผู้ตายเป็นเจ้าบ้านอยู่ใช่ไหมล่ะค่ะมันไม่น่าจะยุ่งยากขนาดนั้นนะก็บอกเขาว่าเอาผู้ใหญ่กำนันมาเป็นพยานได้ไหมเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวเกิดลูกเข้ามาแล้วไม่มีสิทธิ์ทำไมไม่มีสิทธิ์ก็เป็นแม่ก็ว่าคราวนี้เขาบอกไม่ได้ค่ะในอำเภอนะคะคืออย่างนี้ปลัดคืออย่างนี้มันเกี่ยวกับว่าเรื่องเป็นทายาทคือต้องเอาลูกเอาเมียคนตายเนี่ยเป็นทายาทที่จะรับมรดกไอ้บ้านช่องเนี่ยความจริงถ้าเอาเขียนบันทึกก็ได้ใช่แต่ไม่รู้ติดต่อเขาไม่ได้คนไหนกูหาถูกจับไอ้เรื่องบัตรไอ้ไปเปิดบัญชีนี่แหละค่ะก็แล้วทางแก้เขาว่ายังไงล่ะได้ถามเขาได้ให้ทำยังไงเขาบอกไหมในปลัดเขาบอกว่ามีทางเดียวคุณต้องไปเอาถ้าเขาตายก็ไปเอาใบมรณะมาถ้าเขาไม่ตายก็ต้องรอให้เขามาเซ็นก็แล้วจะไปติดต่อเขาได้ยังไงเขายังติดต่อไม่ได้เลยค่ะคุณจันไปถามเขาใหม่บอกว่านี่ทนายโสพลเพชรสว่างแนะนำมาให้ถามว่าอย่างนั้นให้แม่เขาให้เมียคนตายนี่ยื่นต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ไหมค่ะนะค่ะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องรับมรดกเพราะว่าสามีพ่อตายเนี่ยเมียกับลูกเนี่ยจะต้องได้รับมรดกที่ดินบ้านแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ค่ะที่นะไม่เกี่ยวคือตำหนักคือแค่ทะเบียนบ้านอย่างเดียวนะคะนั่นแหละเขาก็ยังมองว่าบ้านหลังนี้มันต้องรับมรดกไงความแต่ความจริงแล้วถ้าจะอนุโลมทำก็ได้ทำบันทึกขึ้นมาว่าข้าพเจ้านายนี้เป็นแม่ของคนนี้นี่หายไปจากบ้านไปนานแล้วจึงไม่สามารถมาลงชื่อได้ท่านั้นเองก็ลองไปถามใหม่นะบอกว่าทนายโสพลเพชรสว่างแนะนำมาค่ะข้อมูลมากทนายแม้ทำ2-3 เดือนแล้วก็ติดต่อเขาทำไม่ได้ไม่อย่างนี้จันอย่างนี้เธอเอาเบอร์โทรศัพท์ฉันไว้ค่ะ081เดี๋ยวนะคะมือจดก่อนเดี๋ยวแป๊บนะคะครับ081 808 808เลข5 4 ตัว5555ค่ะ5 4 ตัวนะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ไม่รู้จะติดต่อยังไงมีใครช่วยแนะนำเลยค่ะโสพลเพชรสว่างลงชื่อไว้ถ้าไปเจอเขาแล้วได้ความไงโทรบอกฉันด้วยนะค่ะขอบคุณมากนะค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรช่วยกันค่ะโอเคครับครับมีอีกสายหนึ่งเชิญครับสวัสดีครับผมคุณชื่ออะไรครับผมชื่อแผนนามสกุลคงเมืองครับชื่อแผนเด้อนามสกุลคงเมืองอยู่เพชรบูรณ์ครับผมคูเมืองอยู่อำเภอเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมอำเภอวังโป่งครับเอ้าแผนมีอะไรอ๋อเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับผมที่ดินของแฟนผมเนี่ยนะครับผมพอดีมันไอ้อย่างเงี้ยครับไอ้มันเป็นสปกครับ4-1ครับสปกครับ4-1ครับเขาลุกล้ำมาทีนี้มันเป็นไอ้เวลามา10 ปีแล้วผมไม่เคยฟ้องศาลไม่เคยทำอะไรเลย
ครับรับมาครับผมเราจะทำไงดีฮะที่สปกมันมีกฎหมายเฉพาะของมันครับผมมันเป็นเหมือนประมวลกฎหมายที่ดินคนรับผิดชอบก็คือสปกเนี่ยเป็นที่หลวงแล้วก็ทางรัฐบาลเองนี่เห็นว่าพี่น้องยากจนเกษตรกรไม่มีที่ทำกินเขาก็จัดที่ให้แต่ก็ยังเป็นที่ของหลวงอยู่วิธีการก็คือว่าถ้าเขาบุกรุกขออนุญาตคำว่าบุกรุกเลยครับหมายถึงว่าเขาปลูกของเขาล้ำที่เราครับผมแล้วก็แผนเคยได้ไปร้องที่สปกไหมล่ะไม่เคยครับต้องไปร้องทำเป็นหนังสือไปเรื่องเขาบุกรุกครับเขาบุกรุกที่ดินครับผมเรียนสปกจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมเนื่องจากผมได้รับจัดสรรที่ดินสปก4/1ตามที่ส่งมานี้ขณะนี้มีในนั้นอยู่ที่ข้างเคียงด้านทิศไหนได้บุกลุกเข้ามาปลูกอะไรขึ้นทำให้เราได้รับความเดือดร้อนจึงขอให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขให้ด้วยลงชื่อแผนครับผมนะเขียนคำร้องเป็นหนังสือไปยื่นกับสปกจังหวัดเพชรบูรณ์พอสปกต้องให้นายอำเภอเซ็นไหมครับไม่ต้องเราเนี่ยเซ็นเราเป็นคนร้องเรียนเราลงชื่อร้องเขียนจดหมายถึงสปกจังหวัดเพชรบูรณ์เล่าให้ฟังว่าเราได้มีที่ดินสปกแล้วก็ส่งถ่ายสำเนาสปกไปให้เขาด้วยแล้วก็บอกว่าเมื่อไรเขามีใครมาบุกรุกทำอะไรทำให้เราเดือดร้อนจึงขอให้ท่านส่งให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขนะแล้วก็ลงชื่อของเราเนี่ยฟังเข้าใจไหมแผนอะโหลฟังเข้าใจไหมโอเคนะครับสายหลุดถ้าเขาโทรมาก็ส่งมาให้อีกนะก็กราบเรียนท่านนะครับเรื่องที่สปกมันเป็นกฎหมายเฉพาะแต่ก่อนนี้พี่น้องเกษตรกรยากจนไม่มีที่ทำกินก็ไปบุกรุกในเขตป่าสงวนจนกระทั่งสภาพป่าหมดแล้วทีนี้คนไหนไปบุกรุกก็ถูกจับพวกสสทั้งหลายก็ร้องทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีบ้างรัฐมนตรีเกษตรบ้างว่าชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีที่ทำกินขอให้จัดสรรที่ให้ด้วยก็มีกฎหมายสปกมาให้รัฐบาลนี่เอาที่ดินที่ป่าสงวนซึ่งหมดสภาพแล้วหรือที่สาธารณะซึ่งหมดสภาพแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเอามาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินพอจัดสรรเสร็จก็ผู้ที่ได้รับจัดสรรก็สามารถเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ได้จะปลูกผักปลูกอะไรก็ได้ทีนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องการบุกรุกมันก็ต้องไปแจ้งที่สปกจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าเขาบุกรุกมาเขียนหนังสือร้องไปขอให้มาแก้ไขด้วยจะเป็นถนนทางผ่านก็เหมือนกันกีดกันไม่ให้เดินผ่านก็ต้องไปร้องที่ถ้าที่สปกไปร้องสปกแต่ถ้าเป็นสค.1 นส.3 หรือโฉนดที่ดินก็ไปร้องที่ที่ดินจังหวัดหรือผู้รายการจังหวัดนั้นๆ นะครับอันนี้ก็กราบเรียนให้ทราบแล้วสปกนี่มันเป็นกฎหมายเฉพาะถ้าเป็นประมวลกฎหมายที่ดินถ้าเป็นสค.1นส.3โฉนดก็จะแบ่งให้แก่ทายาทคนไหนเป็นทายาทก็คือพ่อแม่ของคนตายเมียหรือผัวคนตายลูกคนตายเป็นทายาทมีสิทธิ์ได้รับแต่ถ้าเป็นที่สปก.คนที่จะได้รับก็ต้องเป็นทายาทเหมือนกันแต่คนที่จะได้รับนั้นจะต้องเป็นมีอาชีพเกษตรเช่นพ่อมีชื่อเป็นเจ้าของที่ได้รับมอบหมายสปกให้ทำกินพ่อตายพ่อมีลูกสองคนคนหนึ่งรับราชการเป็นครูอีกคนหนึ่งเป็นเกษตร
คนที่จะได้รับก็คือคนที่เป็นเกษตรคนที่เป็นครูนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับเพราะสปกจะแจกจะให้ได้เฉพาะคนที่ทำการเกษตรคนที่ไม่มีอาชีพทางการเกษตรไม่มีสิทธิ์ได้รับที่สปกนะครับก็ขอแจ้งให้ทราบครับช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเชิญท่านมีปัญหาที่จะสอบถามได้ก็ถามมาได้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงสุดท้ายของคลายทุกประชาชนวันนี้นะครับมีสายมาเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านชื่ออะไรครับกำพลครับคุณกำพลอยู่จังหวัดไหนครับปทุมครับคุณปทุมธานีคุณกำพลมีอะไรเชิญครับอ๋อผมมีปัญหาเรื่องว่าผมได้ออกงานแล้วผมทำงานไม่ไหวเนี่ยแล้วเงินประกันสังคมผมอะอยู่ในประกันสังคมอะแล้วเขาให้เป็นรายเดือนเงี้ยแล้วผมมีหนี้มีสินเงี้ยผมจะทำยังไงครับผมขอปรึกษาหน่อยคุณทำงานออกลาออกเองหรือว่าเขาให้ออกผมลาออกครับผมไม่ไหวมันโรคคู่โอ้ลาออกทีนี้ปัญหาเรื่องเงินประกันสังคมใช่ไหมครับครับคุณได้ไปขอรับหรือยังไปขอรับแล้วครับเขาให้เป็นรายเดือนให้เป็นไอ้เนี่ยเป็นในบำนาญครับนี่ว่าเงินที่บำนาญเนี่ยได้ 3,000 บาทมันไม่พอใช้ผมต้องส่งธนาคารแล้วก็ส่งบัตรเนี่ยผมไม่พอใช้ครับเราต้องการจะเอาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเอาเป็นแบบบำเหน็จใช่ไหมครับครับแล้วคุณกำพลได้ไปขอเขาหรือไม่ล่ะขอเปลี่ยนบำนาญเป็นบำเหน็จเขาไม่ให้ครับผมไปแล้วเขาอ้างว่าไงครับเขาไม่ให้ครับเขาอ้างว่าอย่างไรไม่ให้เขาบอกว่าส่งเกินครับส่งอะไรนะส่งเกินส่งเกินในกำหนดที่ว่าจะได้บำเหน็จอะอ๋อคืออย่างนี้ผมเรียนเสนออย่างนี้นะครับเขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเขียนจดหมายครับเขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงครับการคลังนะครับแล้วก็อ้างว่าเราได้เป็นลูกทำงานอยู่ที่ไหนที่ไหนยังไงแล้วก็ได้ลาออกเพราะเราป่วยครับแล้วก็มีปัญหาอย่างนี้เขาให้เป็นเงินประกันสังคมเนี่ยของเราเนี่ยเขาให้เป็นแบบลักษณะเป็นรายเดือนแต่เรามีหนี้สินอยู่ครับเราต้องการที่จะขอรับเป็นบำเหน็จเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้เขาครับจึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านรัฐมนตรีดำเนินการให้ด้วยขอแสดงความนับถืออย่างสูงลงชื่อกำพลครับแล้วอย่างนี้แล้วผมไม่มีที่อยู่ที่ที่จะเขียนไปมีไหมครับเอากระดาษธรรมดานี่แหละเขียนเป็นครับเอากระดาษธรรมดาแล้วก็เขียนไปเล่าเรื่องอย่างที่เล่าเรื่องอย่างที่คุณเล่าให้ผมฟังนี่แหละครับครับครับการเขียนก็คือมีบ้านเลขที่ที่อยู่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดวันเดือนปีเรื่องการรับเงินประกันสังคมเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเล่าไปว่าผมได้ทำงานที่นั่นที่นั่นขณะนี้ป่วยแล้วก็ลาออกครับนี่เงินไม่ได้พอส่งนะทางเขาจะฟ้องร้องอ่ะนั่นดิก็แล้วก็เขียนจดหมายไปแล้วเขามีหนังสือมาทวงไหมจะฟ้องร้องมีไหมโอ้โหมีมาบานเลยเนี่ยเอามีแล้วก็ส่งไปด้วยส่งไปให้รัฐมนตรีดูด้วยครับจึงกราบเรียนท่านขอได้โปรดพิจารณาให้อนุมัติเงินประกันสังคมนี่เป็นก้อนเพื่อที่จะนำเงินไปใช้หนี้เขาครับที่เขาทวงมาตามหนังสือนี้ขอแสดงความนับถืออย่างสูงครับส่งไปทางไปรษณีย์ตอบรับลงทางไปลงทะเบียนตอบรับที่ไปรษณีย์นะครับอ๋อส่งไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังที่อยู่ไปถามไปรษณีย์เขาจะรู้ที่อยู่ครับครับลำตีกระทรวงคลังนะครับครับครับขอให้โชคดีครับครับขอบคุณมากครับครับโชคดีครับคือการเรียนท่านผู้ชมนะครับเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จอย่างข้าราชการนี่
เกษียณแล้วหรือลาออกถ้าอายุราชการเกิน25ปีก็มีสิทธิ์ได้รับบำนาญหรือบำเหน็จเลือกเอาได้ผมก็รับราชการทำสมิธมา15ปีแล้วก็ได้ทวีคูณผมเอาบำนาญตอนแรกเป็น700กว่าบาทต่อมาไปเป็นเลขาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์เจ้าหน้าที่แนะนำว่าถ้าเอาเป็นบำเหน็จมันก็จะได้เงินก้อนมากผมก็ไปเปลี่ยนไปเอาบำเหน็จทีเดียวหมดเลยตอนนี้ไม่มีบำนาญกินแล้วครับมีผู้ถามมาเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับท่านชื่ออะไรครับผมชื่อเสรีครับคุณเสรีอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดอยุธยาครับอยุธยาเชิญครับมีอะไรครับเชิญจะมาขอปรึกษาอาจารย์ว่ายาผมครอบครองที่ปลปักเอาไว้หรือแปลงใครครับว่าเป็นทางยาคุณเซรีพูดใหม่ครับผมฟังไม่ทันยายผมครอบครองที่ปลปักร้อยตารางวาแม่ยายเหรอยายผมยายมีที่ดินครอบครองปลปักร้อยตารางวาร้อยตารางวาครับแล้วตาผมป่วยอยู่ด้วยตาก็คือน้องยายป่วยอยู่ด้วยตาป่วยอยู่ด้วยตาผมเนี่ยที่เป็นน้องยายเนี่ยป่วยอยู่ด้วยแสดงว่าที่เนี่ยเป็นของแม่ยายของยายครับยายครอบครองไปตัดมาแต่ตอนนี้ที่แปลงนี้เป็นชื่อของผมแล้วผมก็ตามครอบครองไปตัดเรียบร้อยแล้วครับผมโฉนดที่ดินเป็นโฉนดที่ดินเป็นโฉนดใช่ไหมใช่ครับผมที่ดินเป็นโฉนดตอนนี้ชื่อของคุณเป็นเจ้าของเหรอครับตอนนี้ผมมีชื่อเป็นเจ้าของอยู่แล้วมีปัญหาอะไรตอนนี้ปัญหาคือผมจะให้บ้านตาเขาลื้อถอนออกไปเพราะว่าบ้านตาผมเนี่ยตาที่เป็นน้องยายเนี่ยเสียไปประมาณแค่30ปีแล้วลูกสาวเขาก็ไม่ได้มาอยู่ที่บ้านเลยประมาณแค่30-40ปีเป็นบ้านร้างอันนี้ผมจะให้เขาออกให้ลื้อถอนนี่ออกไปได้ไหมครับหมายความว่าที่ตรงนั้นเดิมเป็นของใครก่อนที่จะมาเป็นของยายเนี่ยชื่อในโตครับชื่อในโฉนดก่อนเป็นของยายเนี่ยชื่อเป็นของใครเป็นชื่อในโตครับผมในโตเนี่ยเขาขายให้ยายผมแต่ยายผมบอกว่าไม่ได้ไปโอนกันที่ไม่ได้โอนที่จังหวัดเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันไปลำบากก็เอาโฉนดเก็บเอาไว้พอมารุ่นหลังๆเนี่ยก็เห็นว่าผมก็เอาโฉนดตรงนี้ครอบครองไปทำเป็นก็ครอบครองไปปักเรียบร้อยแล้วครับผมสรุปแล้วที่แปลงนี้ครับที่แปลงนี้น้องยายที่ไม่อยู่ด้วยตอนนี้น้องยายผมก็ตายแล้วยายผมก็ตายหมดแล้วแล้วที่ผมก็ทำเป็นที่เป็นเฉลยที่ดินของผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมจะให้บ้านตาคือบอกได้ไปเพราะว่ามีลูกสาวเขาอยู่คนหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้ทำอยู่30-40ปีปล่อยล้างอะไรอย่างนี้ผมต้องการให้คนนี้ถอนออกไปผมก็เสนอเงินให้เขา30,000ให้คนนี้ถอนออกไปคุณต้องการหมายความว่าคุณเสรีต้องการให้เขารื้อบ้านออกใช่ไหมถูกต้องครับผมอาจารย์ไอ้บ้านที่เขาสร้างเนี่ยอยู่ในเขตที่ดินของคุณที่ครอบครองปรปักษ์ใช่ไหมถูกต้องครับผมคุณบอกให้เขาออกหรือยังล่ะบอกเขารื้อยังบอกเขารื้อหรือยังยังไม่รื้อครับไม่บอกให้เขารื้อยังบอกเขารื้อยังบอกไปแล้วครับบอกไปแล้วบอกให้เขาว่ายังไงล่ะผมก็บอกว่าค่ารื้อเนี่ยผมก็ให้30,000นะเพื่อนค่ารื้อถอนเข้าไปเพราะมันไม่มีคนอยู่แล้วเอาอย่างนี้1 คุณบอกเขาบอกด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือวาจาครับผมแนะนำว่า1ทำเป็นหนังสือถึงเขาน่ะเขาอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เขาไม่อยู่ในเทพแล้วก็ไม่กลับไปบ้านเลยก็อย่างนี้สิเขียนจดหมายถึงเขาที่บ้านพักที่กรุงเทพของเขานี่แหละเขียนจดหมายไปบอกว่าตามที่ท่านได้อาศัยสร้างบ้านเรือนอยู่ที่ในที่ดินของคุณนั้นบัดนี้เราต้องการจะขอให้รื้อถอนออกเราจะต้องการที่จะทำการก่อสร้างอะไรก็ว่าไปขอให้รื้อออกภายใน30วันถ้าไม่รื้อเราก็จะดำเนินการใช้อำนาจทางศาลจึงแจ้งมาเพื่อทราบลงชื่อเสรีครับ
ตอนนี้เราทำเอกสารติดประกาศที่บ้านเลยได้ไหมครับผมต้องเอาทะเบียนบ้านเขาครับตามทะเบียนบ้านที่อยู่อ๋อตามทะเบียนบ้านเขาเลยนะครับครับแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์ตอบรับครับส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหมายความว่าเราส่งไปนี่แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ว่าลงทะเบียนตอบรับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานถ้าถึงเวลาเขาไม่ออกเราก็อาจจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลก็ฟ้องขอให้เขาลื้อออกตอนนี้ลูกของตาผมที่มันอยู่มา 3-40 ปีเนี่ยเขาบอกว่าให้หลานเขาที่อยู่ไปแถวนั้นดูแลอยู่แต่หลานเขาก็ดูแลอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มาอยู่กันครับแล้วบอกว่าหลานเขาได้ไหมครับไอ้หลานที่เขาอยู่ในบ้านที่ว่านี่ใช่ไหมอยู่แถวเดียวกันนะครับผมอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับอยู่เขาก็มาเดินมาอยู่แล้วทะเบียนบ้านนั้นชื่อใครที่อยู่บ้างที่อยู่อาศัยทะเบียนบ้านที่ว่านี้ลูกเป็นชื่อของลูกตาเลยครับผมชื่อของใครนะลูกตาครับนางสมจิตลูกของตาครับลูกของตามีอยู่กี่คนล่ะลูกของ9คนนะครับแต่ว่าเขาเลี้ยงบ้านหลังนี้ให้ครับเนี่ยคือเราก็จดหมายถึงลูกของตานั่นแหละครับแล้วก็พร้อมทั้งให้ออกทั้งบริวารด้วยให้ออกจากบ้านภายใน30วันถ้าไม่ออกเราก็จะใช้ชีวิตทั้งศาลแต่บ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่แล้วครับร้างมา 3-40 ปีแล้วครับร้างเลยไม่มีคนอยู่เลยไม่มีคนอยู่เลยครับ 3-40 ปีแล้วครับไม่มีคนอยู่อ้าวแล้วก็ไอ้ลูกตาอยู่ตรงไหนล่ะลูกของตาเขามาเข้ามาทำงานในกรุงเทพครับผมเขาก็อยู่กรุงเทพเลยครับไม่แสดงบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เลยไม่มีเลยครับผมบ้านร้างครับแล้วใครคนปลูกตาเป็นคนปลูกครับตาเป็นคนปลูกตอนนี้ที่ลูกตามาคนเข้ามาเป็นในทะเบียนบ้านใช่ไหมมีครับมีชื่อลูกตาชื่อสมจิตครับชื่อใครชื่อใครเป็นเจ้าของทะเบียนบ้านที่สร้างเนี่ยชื่อสมจิตครับสมจิตชื่อตาหรือเปล่าหรือลูกตาชื่อลูกสาวครับเขาเป็นตอนนี้เขาเป็นเจ้าของบ้านอยู่ตอนนี้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคือสมจิตคุณก็จดหมายแจ้งให้ลูกสาวที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยแหละให้รื้อออกครับตามที่คุณได้มาขออาศัยสร้างบ้านนั้นวันนี้เขาเราต้องการที่จะเอาที่ดินตรงนี้มาทำเป็นประโยชน์ขอให้รื้อออกภายใน30วันถ้าไม่รื้อจะใช้สิทธิ์ทางศาลส่งทางไปรษณีย์ตอบรับเพื่อที่ถ้าเขาไม่ออกแล้วก็ฟ้องศาลก็ระวังเขาจะสู้ครอบครองปรปักษ์ครับไอ้เราก็กลัวว่าเขาจะฟ้องเขาก็จะต่อสู้ครอบครัวเขาบัตรแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่มา 3-40 ปีแล้วนะครับก็แน่นอนเลยเขาต้องสู้ตรงนั้นแหละครับเราก็ให้ออกไม่ออกแล้วก็ฟ้องว่าเขาขออาศัยเพราะว่าการอาศัยกับการเช่าจะไปอ้างครอบครองปรปักษ์ไม่ได้นะครับครับผมถ้ายังไงคุณเสรีถ้ามาที่สถานีมานั่งคุยกันสักหน่อยก็ดีเนาะจะได้ถามรายละเอียดมากกว่านี้ได้ครับผมไม่อยากไปอยู่แถวไหนครับผมครับขอให้โชคดีนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับอยากจะกราบเรียนว่าการให้เงินซื้อเสียงท่านทราบไหมสมมติซื้อร้อยหนึ่งนี่ต้องใช้เงินประมาณ10ล้านนะเพราะประชาพวกแต่ละเขตเลือกตั้งมันเป็นแสนกว่าคนถ้า200ก็20ล้านจะเอาเงินจากไหนล่ะผู้สมัครไม่มีก็ขอพักเอาเงินจากไหนถ้าส่ง100คนนี่ถ้า20ล้านกับ200ล้านก็ต้องแบมือขอจากบริษัทนู่นจากบริษัทนี่พวกนายทุนให้ไปก็หวังที่จะได้ถอนทุนคืนวิธีถอนทุนคืนเขาทำยังไงผมกราบเรียนท่านเช่นสมมติว่าถนนเส้นนี้ประมาณการก่อสร้างแล้วพันล้านเอาไอ้เขาก็จะหาวิธีที่จะกำหนดสเปคเฉพาะให้แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่งที่เป็นนายทุนที่เคยให้เงินรัฐมนตรีให้เงินพรรคการเมืองมาเขาก็จะสั่งเจ้าหน้าที่คุณจัดการให้บริษัทนี้นะเจ้าหน้าที่ก็ถ้าไม่ให้ก็กลัวเขาจะย้ายก็จัดการทำทุกอย่างที่จะให้บริษัทที่เป็นนายทุนให้แก่เงินพรรคการเมืองได้ผมกราบเรียนท่านว่างบประมาณที่มาก่อสร้างราคากลางที่เขาคิดค่าถนนค่าก่อสร้างต่างๆเนี่ยท่านทราบไหม
ในระเบียบเขาก็กำหนดว่าให้ผู้รับผู้ที่ประมูลได้นี่กำไร 10% ค่าดำเนินการก่อสร้างอีก 7% เป็น 17% เพราะฉะนั้นถ้าใครได้งบประมาณนี้ไปก็จะได้เงินกำไรนี่ค่าก่อสร้าง 17% ถ้าเงินพันล้านเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคือเป็นทางรัฐบาลก็จะต้องเป็นเบี้ยล่างพวกนายทุนพวกสสต้องแบมือขอเอาไปแจกเอ้าคนละ200คนละ500ถ้าไม่แจกเขาก็มีเลือกไม่เลือกก็ได้สสน้อยก็เป็นรัฐบาลไม่ได้พอเป็นรัฐบาลเสร็จก็เอาเงินจากนายทุนมา 1,000-2,000 ล้านเอามาจ่ายเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่าขนาดนี้การเมืองไทยก็เริ่มจะมีการเลือกตั้งก็มีการวิ่งอยู่พรรคนู้นพรรคนี้ว่าชอบนโยบายชอบผลงานความจริงไม่ใช่หรอกพูดตรงๆก็คือว่าเขาให้เงินมากเพื่อที่จะไปซื้อเสียงถ้าเราไม่ซื้อคนอื่นเขาซื้อเขาก็ได้เป็นส.ส.นี่คือจุดอ่อนของการเมืองไทยเราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คือเวลาเลือกตั้งอย่าไปเอาเงินสมัครผู้ใหญ่กำนันอบต.อะไรต่างนายกเอาแต่เงินเอาเงินเอาจากไหนไปเอาเงินจากในทุนมาถึงเวลาเขาก็ต้องจัดงบประมาณเพื่อในทุนแทนที่จะเอางบประมาณภาษีประชาชนมาให้แก่พี่น้องประชาชนเช่นเอาราคาข้าวเปลือกถูกมันสำปะหลังถูกแทนที่จะเอาเงินภาษีนั้นมาจัดโครงการมาช่วยให้ข้าวเปลือกมันแพงขึ้นให้มันสำปะหลังมันแพงขึ้นพี่น้องปลูกมันสำปะหลังพี่น้องทำไรทำนาจะได้ขายได้มีราคาได้มีกำไรเอา้ามันไอ้พวกปุ๋ยแพงแทนที่รัฐบาลจะออกกฎหมายมาบังคับห้ามขายเกินราคาเท่านี้ทำได้ไหมได้แต่ปรากฏว่าไอ้บริษัทขายปุ๋ยนี่ให้เงินมาให้แก่พรรคการเมืองให้แก่รัฐมนตรีของพรรคในการซื้อเสียงเพราะฉะนั้นเขาจะไปควบคุมราคาปุ๋ยเขาก็ไปควบคุมถ้าไปกำหนดควบคุมราคาปุ๋ยให้มันถูกชาวบ้านได้ประโยชน์แต่ในทุนมันจะไม่ให้เงินอีกเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจว่าระหว่างในทุนกับประชาชนจะเอาใครเอาในทุนปุ๋ยก็แพงเอาประชาชนกำหนดราคาปุ๋ยถูกในทุนก็เดือดร้อนกำไรน้อยเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนท่านนะครับบ้านเมืองของเราเนี่ยอยู่ที่เลือกตั้งต้องใช้เงินซื้อเสียงถ้าประชาชนไม่เอาคนดีบ้านเมืองจะดีขึ้นกว่านี้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมและทีมงานขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ